เอมมี่แม็กซิมแซ่บเปิดตัวพ่อของลูกตอนนี้มีน้องกำลังตั้งท้องก็เป็นสามีแล้วนะตอนท้องหนูร้องไห้เลยเสียใจเราคิดเยอะว่าเราอายุขนาดนี้แล้วมีน้องจะปลอดภัยไหมเราคิดเยอะแต่พอโทรไปบอกเขาเขาบอกว่าดีใจจะร้องไห้ทำไมเขาสัญญาจะดูแลให้ดีที่สุดทำไมไม่เปิดตัวจริงๆไม่ใช่ไม่เปิดตัวแต่ตอนนั้นที่เรามีน้องก็ตื่นเต้นไม่ได้คิดว่าจะเปิดตัวตอนคบกันก็อยากให้ชิลๆคือมันมีคำถามเยอะอย่างอ้าวก่อนหน้านี้คบผู้หญิงแล้วผู้หญิงไปไหนเอมมี่เลยมองว่าไม่เปิดตัวดีกว่าไหมพอเลิกกันไปคนก็ด่าเราไม่เปิดตัวดีกว่าใครเห็นก็ทักทายเราได้ไม่ได้ปิดบังเจอเราก็ถ่ายรูปได้ทั้งเอมมี่และเขาทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนด้วยกันเจอกันเราตั้งใจไหมว่าจะมีลูกกับคนนี้อีกไม่กี่ปีจะ40หนูกลัวลูกไม่ปลอดภัยกลัวเด็กสมองไม่เต็มร้อยแต่อยากบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นพ่อของลูกหนูแต่ลูกหนูเกิดจากความรักของเราสองคนเราดูแลกันดีโคตรของโคตรดีหนูเกิดมาไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนดีขนาดนี้ไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนให้เกียรติขนาดนี้เสมอต้นเสมอปลายไม่เจ้าชู้ปกป้องหนูจากทุกเรื่องวันนี้กล้าพูดได้เลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักของเราสองคนห่างกันไม่มากเหลื่อมกันนิดหน่อยคนก็สงสัยว่ามีเสียคนหนึ่งมารับเป็นพ่อบุญธรรมพ่อเอมมี่เขาไม่ได้เป็นเสียหรอกแต่มีคนไปเม้นว่าเสียเดแน่เลยเสียรวยมากพี่เดเขาเป็นเจ้าของเพจดังเขาชอบทำบุญให้ทานใครแย่มาอินบ็อกซ์มาหาเขาเขาตรงไปช่วยเลยเขาก็เอาเงินตัวเองไปช่วยคนอื่นจนวันหนึ่งทำงานด้วยกันก็บอกเขาว่าพี่เดหนูท้องอารมณ์คนท้องหงุดหงิดแปรปรวนหาเรื่องแฟนจะเลิกกับแฟนบ้างก็พูดกับเขาเล่นๆว่าหนูจะเลิกกับแฟนแล้วนะพี่เดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลเองในฐานะพี่ชายไปฝากท้องนะถ้าคลอดเท่าไหร่ให้บอกทุกวันนี้ยังไม่คลอดก็หมดเป็นแสนแล้วเขาช่วยดูแลและมีการส่งนมแอนมัมมา18ลังหนูรู้สึกว่าโชคดีที่มีน้องอะตอมพี่เดไม่ใช่สามีค่ะพี่เดเป็นพี่โคตรของโคตรเป็นคนดีและใจบุญมากที่เรียกพ่อบุญธรรมเพราะตอนนั้นพี่เดมาดูแลเอมมี่เราก็บอกว่าเป็นพ่อไหมเดี๋ยวใส่ชื่อพ่อเข้าไปเขาบอกว่าไม่เอาเปิดสตูให้ด้วยใช่ความฝันเขาคืออยากทำสตูแต่ไม่มีเวลางานเขาเยอะหนูก็บอกว่าอยากทำสตูอยากมีอาชีพมีบริษัทเป็นของตัวเองเขาก็บอกว่าทำเลยจัดเต็มบอกมาพี่จัดให้เขาก็ทำสตูให้จนเสร็จซื้อกล้องซื้ออะไรทุกอย่างจัดเต็มไปสตูดิโอเอมมี่ทำได้ทุกอย่างสามีไม่หึงเหรอไม่ค่ะเขาเจอกันและแนะนำตลอดสามีดูแลยังไงเขาดูแลดีมากอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวอิจฉาหัวเราะกินข้าวหรือยังลูกเตะไหมวันนี้คุณแม่ทำอะไรรายละเอียดเยอะมากจนเรารำคาญอันนี้กินไม่ได้นะเขาดีมากอาจเป็นครั้งแรกที่เรามีน้องและมีคุณพ่ออยู่เคียงข้างเพราะลูกสองคนก่อนไม่มีคุณพ่อเคียงข้างเอมมี่รู้สึกว่าการมีลูกของเอมมี่ครั้งนี้ทำไมวิเศษจังลูกชายโตแล้วจะ16เขามีโลกส่วนตัวจะไม่ยุ่งกับแม่เดือนหนึ่งได้คุย2ครั้งแค่นั้นจริงๆโลกส่วนตัวมากแต่ลูกสาวจะติดเราอายุ11อยู่หกติดเอมมี่ตอนมีปัญหาเรื่องแชร์ที่ตอนนั้นเราเหมือนหมดตัวมีเสียมาขอเลี้ยงไหมหนูรู้ว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้คือเขาชอบอินบ็อกซ์มาหาหนูไม่รู้ว่าเป็นเสียไหมหนูใส่เบอร์โทรผู้จัดการก็โทรไปบางคนขอถ่ายรูปเป็นไพรเวทให้เอมมี่แก้ผ้าชั่วโมงละ300,000ดีลกันจบเรียบร้อยเราบอกทำได้แค่นี้จะรับไหมพอเอาจริงๆเขาก็ไม่กล้าจ่ายบางคนขอกินข้าวได้ไหมชั่วโมงละ 3.5 แสนผู้จัดการเขารู้ว่าถ้ามาหาหนูด่าแน่หนูโพสต์ประจานไม่ปิดชื่อด้วยหนูไม่มีโมเมนต์อยู่ให้ใครเลี้ยง
หนูทำงานหาเลี้ยงตัวเองตลอดทำงานหนักมาโดยตลอดไม่มีโมเมนต์มีผัวรวยหรือเสียเลี้ยงมีแค่พรุ่งนี้จะทำอะไรเช็คคิวให้สิต้องทำอะไรไม่เคยมีตื่นมาแล้วมีเงินวางอยู่บนหัวสรุปจะเปิดตัวสามีไหมหนูไม่ปิดบังและเปิดตัวแน่นอนตอนนี้เราทำธุรกิจด้วยกันอยากให้ทุกคนติดตามเอมมี่ในตัวตนเอมมี่จริงๆหลายคนอาจไม่ถูกใจแต่กล้าพูดได้ว่าน้อยคนมากที่จะพูดตรงเหมือนหนูอะไรไม่ใช่ความจริงอีเอมมี่เถียงใจขาดเป็นธุรกิจที่ใครในวงการยังไม่ทำกันทุกคนจะต้องมาอุดหนุนเอมมี่ก็ได้ค่ะ